วันนี้พี่ได้เรื่องพระสัญญาพระเจ้านั้นมั่นคงสิ่งที่อยากจะมาพูดคุยกับท่านว่าเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงเวลาของการเข้ามาสู่บริบทของปี5784เพราะว่าเรายังอยู่ในเดือนแรกที่เข้ามาแล้วก็คือเดือนทิชรีใช่ไหมเมื่อเราเข้าสู่เดือนนี้อันนี้สำคัญมากว่าประตูที่เราเข้ามาย้ำนิดนึงว่าเราเข้ามาสู่ประตูแล้วประตูนี้มันเป็นแล้วปีนี้5784มันเป็นประตูแห่งพระสัญญาเป็นประตูแห่งพันธสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญพี่มองว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีวาระมีแผนการหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์คงอยากจะย้ำกับเราในช่วงเวลาณเวลานี้เพื่อให้เราเดินเข้าไปในเส้นทางแห่งประตูนั้นที่สำคัญโอเคไหมครับพี่อ่านพระคัมภีร์ใน2เปโตรบทที่1ข้อ3ถึงข้อ8 2เปโตรบทที่1ข้อ3ถึงข้อ8บอกว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เราเพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วด้วยเหตุนี้ท่านจงพยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มความดีเข้ากับความเชื่อเพิ่มความรู้เข้ากับความดีเพิ่มการบังคับตนเข้ากับความรู้เพิ่มความอดทนบากบั่นเข้ากับการบังคับตนเพิ่มการดำเนินในทางของพระเจ้าเข้ากับความอดทนบากบั่นเพิ่มความรักฉันพี่น้องเข้ากับการดำเนินในทางพระเจ้าและเพิ่มความรักเข้ากับความรักฉันพี่น้องเพราะถ้าท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้มากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ท่านมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเราขอการอวยพรของพระองค์ในเย็นวันนี้พระองค์เจ้าที่พระเจ้าของพระเจ้าจะสอนเราพระเจ้าของพระเจ้าจะทำให้เราเกิดความเข้าใจในความจริงแห่งพระสัญญาที่พระองค์มีในเราเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่มีคำสัญญาอะไรกับเราแล้วเราจะตอบสนองในถ้อยคำแห่งพระสัญญาของพระองค์นั้นอย่างไรขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรที่ไม่ว่าอะไรก็ตามพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราที่มันกำลังทำให้เราตื่นเขินในการที่เราจะรับพระชนะของพระเจ้าเข้าไปขอให้สิ่งเหล่านั้นหลุดล่วงไปพระองค์เจ้าหรือมันไม่มีอำนาจพอในการที่จะขัดขวางความจริงของพระชนะของพระเจ้าได้พระบิดาเราอวยพรพระชนะของพระองค์ตัวนี้วันนี้ตอนนี้ด้วยความจริงที่เราเชื่อในพระองค์และลอยฐานต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนนะครับย้อนเราอ่านใน2เปโตรบทที่1ข้อ3ถึง8ตรงเนี้ยมันเป็นพระวจนะที่อ่านแล้วเนี่ยทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาของชีวิตที่เราเองต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกย้อนไปหลายเรื่องถ้าอยู่ในบริบทของพระสัญญาเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องมากลับมานึกย้อนจริงๆว่าแล้วถ้าเป็นตัวเราวันเนี้ยเราอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะในการที่เราจะมองว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระสัญญาอะไรในตัวเราพระองค์มีพระสัญญาอะไรในตัวเรามีใครรู้ไหมมีใครรู้อะไรรู้บ้างไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระสัญญาของพระองค์มีเยอะมากนะมีเยอะมากมีเยอะมากแล้วก็ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพระองค์กล่าวถึงในตลอดพระคัมภีร์ด้วยคำว่าพันธสัญญาทั้งสิ้นความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีกับมนุษย์โดยส่วนใหญ่ผ่านการตั้งขึ้นของพันธสัญญาที่พระองค์ทำกับมนุษย์เพราะนั้นพันธสัญญามันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของมนุษย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่อาจารย์นิมิตเทศนาแยกแยะระหว่างคำว่าพันธสัญญากับคำว่าสัญญาเนี่ยเราเห็นเลยว่าพันธสัญญาเป็นสิ่งที่พระเจ้าตั้งขึ้นพันธสัญญาเป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่จะทำกับมนุษย์พระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะอยู่นิ่งแล้วให้มนุษย์เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทำมากกว่านั้นพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงตั้งพันธสัญญาขึ้นกับมนุษย์เพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเขาเรียกอะไร
ปรารถนาการดำเนินชีวิตหรือปรารถนาการมีส่วนร่วมกับสิ่งมีชีวิตที่พระองค์รักที่สุดก็คือมนุษย์กับการทรงกับสิ่งทรงสร้างที่พระองค์รักที่สุดแล้วพระองค์บอกว่าประเสริฐที่สุดดีที่สุดก็คือมนุษย์พระองค์จึงตั้งพันธสัญญาขึ้นซึ่งคำว่าพันธสัญญาเนี่ยถ้าเราอ่านพระคัมภีร์มันปรากฏครั้งแรกอยู่ในพระธรรมปฐมกาลเริ่มในพระธรรมปฐมกาลบทที่6ที่เป็นพันธสัญญาที่เกี่ยวกับเรือโนอาห์ใช่ไหมพันธสัญญาเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกเนี่ยแต่พันธสัญญาของพระองค์มันไม่ได้จบแค่ณเวลาของการเริ่มต้นพันธสัญญาของพระองค์ขยายต่อไปขยายไปมากขึ้นเข้าสู่พันธสัญญาใหม่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่หยุดในการที่จะเขาแหละทำให้พระสัญญาของพระองค์หรือพันธสัญญาของพระองค์เนี่ยขยายกว้างอย่างที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดำเนินอยู่ในความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญาแล้วพระองค์ก็ปรารถนาให้เราเนี่ยดำเนินร่วมกับพระองค์แล้วมีความสัมพันธ์กับพระองค์บนพันธสัญญาที่มีร่วมกันใช่ไหมพระคัมภีร์จันนิมิตใช้ภาพของคำว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ทำพันธสัญญาต่อกันเพราะฉะนั้นการทำพันธสัญญาต่อกันมันจึงเป็นพันธสัญญาที่เขาเรียกว่าอะไรทั้งสองฝ่ายการทำพันธสัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องการทำอยู่ฝ่ายเดียวแต่มันเป็นเรื่องการที่ว่าฝ่ายไหนเป็นผู้เริ่มอย่าลืมว่าสำหรับโลกนี้สำหรับชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้เริ่มที่จะทำพันธสัญญากับเรานะครับเพราะนี้ถึงบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงปรารถนานะครับให้เรามีชีวิตที่จะดำเนินในความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญากับพระองค์นะเพราะนั้นโดยเริ่มต้นเนี่ยพี่ไปหาคำหนึ่งที่พูดถึงพระนามวันนี้เพลงก็ร้องก็คือคำว่าพระยาเวห์ไปค้นหาก็เจอว่าพระยาเวห์เนี่ยคำว่าพระยาเวห์เป็นพระนามเฉพาะเลยนะถ้าพูดถึงคำว่าพันธสัญญาเนี่ยพระนามที่เป็นพระนามเฉพาะสำหรับพันธสัญญาคือคำว่ายาเวห์พระยาเวเนี่ยเป็นพระนามเฉพาะแล้วก็เป็นพระนามแห่งพันธสัญญาด้วยซึ่งพระเจ้าเนี่ยเปิดเผยเป็นพระนามที่พระองค์เปิดเผยพระองค์เองต่อประชากรของพระองค์เพราะฉะนั้นเพลงการนมัสการวันนี้เพลงบอกว่าไงจะทรงสำแดงพระองค์จะทรงสำแดงนั่นหมายความว่าคำว่ายาเวเป็นนามที่มีลักษณะเฉพาะเพราะอะไรเพราะในภาษาฮีบรูเนี่ยคำว่ายาเวเนี่ยเป็นถ้อยคำเดียวกับคำที่ใช้ว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นซึ่งวลีตรงเนี้ยเคยถูกใช้อยู่แล้วในตอนที่พระองค์เรียกใครจำได้ไหมเรียกใครโมเสสมันเป็นคำเดียวกันเป็นวลีที่บ่งบอกถึงภาพของการกระทำว่าเราเป็นผู้ซึ่งเรียนคือเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นมีภาพของการกระทำคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาเห็นไหมมันเป็นคำเดียวกันที่ว่าเราปรารถนาให้เป็นรู้จักในฐานะของพระเจ้าผู้ประทับอยู่และกระทำกิจคำเนี้ยมันมีความสำคัญว่าพันธสัญญาของพระเจ้ากับคำว่ายาเวจึงเป็นคำที่ยุคนี้เนี่ยสมัยก่อนคริสเตียนไม่ค่อยใช้คำว่ายาเวเท่าไหร่คริสเตียนจะใช้ส่วนใหญ่คำว่าพระเจ้าหรือพระบิดาไปเลยแต่ไม่ค่อยเอ่ยนามอีกนามหนึ่งที่สำคัญมากก็คือนามว่ายาเวเพราะฉะนั้นคำถึงบอกไงว่าคำว่ายาเวจึงเป็นนามที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนถูกซ่อนไว้แล้วทำให้เราไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะว่าศัตรูเนี่ยพยายามจะลบล้างทุกพันธสัญญาแห่งความทรงจำของมนุษย์ออกให้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงต้องกลับมาเพื่อจะทบทวนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระสัญญาของพระเจ้าได้ชัดเจนผ่านพระนามของพระองค์เพราะว่าอะไรเพราะถ้าพระองค์เพราะเราส่วนใหญ่เรารู้จักพระนามของพระองค์เฉพาะนามที่นำการช่วยเหลือพอเราป่วยเราก็ร้องเรียกหานามไหนลาฟาใช่ไหมพอเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ร้องเรียกจนทำให้หลายครั้งเราลืมไปว่าพระองค์มีพระนามหนึ่งที่สำคัญมากก็คือพระนามที่จะนำเราไปสู่ความจริงแห่งพระสัญญาของพระองค์
บางครั้งเนี่ยการเชื่อพระเจ้าเพื่อจะเดินอยู่บนพระพรอย่างเดียวเนี่ยพี่อยากบอกนะว่าถ้าเราจะเดินเข้าสู่ปี5784เนี่ยเราจะเชื่อเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เราจบลงในการสรุปพระเจ้าแค่เรื่องของการอวยพรอย่างเดียวไม่พอแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงตั้งพันธสัญญาไว้เพื่อแผนการอันดีสำหรับชีวิตของมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในพระนามแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยที่เราพูดคำว่ายาเวห์เมื่อกี้สิ่งที่อยู่ในพระนามแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าก็คือความรักมั่นคงความห่วงใยในการทรงไถ่ของมนุษย์ความใกล้ชิดความสัตย์ซื่อในการสถิตอยู่ของพระองค์กับประชากรของพระองค์ความปรารถนาของพระองค์ที่จะมีความสามัคคีธรรมกับเราและความปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าของเราเพราะนั้นถึงบอกไงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระยาเวและเป็นพระนามเฉพาะและเป็นพระนามแห่งพันธสัญญาถึงบอกว่าถ้าเราจะร้องเรียกหรือเราจะเข้าไปสู่ประตูแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยพระนามยาเวจึงเป็นพระนามที่เราต้องร้องเรียกให้ชัดแล้ววันนี้ขอให้เราเข้าใจจริงๆว่าพระนามพระยาเวเนี่ยเป็นนามที่ถูกใช้กรณีที่พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์บางอย่างในความสัมพันธ์ที่พระองค์มีต่อประชากรของพระองค์วันนี้พระนามพระยาเวจึงเป็นพระนามที่สำคัญมากบ่อยครั้งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ยุคหลังพระคัมภีร์ก็จะใช้คำว่ายาเวเพราะอะไรเพราะว่าพระนามยาเวคือพระนามของพระองค์ที่เป็นนามที่พระองค์พูดกับอับราฮัมว่านี่จะเป็นนามของเราตลอดทุกชั่วอายุเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายครั้งเราร้องออกพระนามพระเจ้าเนี่ยจำไว้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยใช้กับอะไรก็ได้ใช้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างอื่นก็ได้แต่ว่ายาเวถูกใช้สำหรับพระนามของพระองค์ที่เจาะจงที่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สำหรับความจริงของเราเท่านั้นพระอื่นเอานามยาเวไปใช้ไม่ได้พระเจ้าของที่นู่นเป็นต้นไม้พระเจ้าของนี่เป็นจอมปลวกพระเจ้าของนู่นเป็นกล้วยออกปลีมาเป็นช้างนั่นคือพระเจ้าของเขาทั้งหมดแต่พระเจ้าของคริสเตียนคือพระยาเวเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยเราร้องเรียกออกพระนามของพระเจ้าบางครั้งเราก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เราร้องเรียกออกพระนามพระเจ้าเนี่ยพระนามไหนขอให้การเข้าสู่ปี5784เป็นปีที่เราร้องเรียกออกพระนามพระยาเวเห็นไหมครับร้องเรียกออกพระนามพระยาเวเพราะว่ายาเวคือนามของพระองค์ตลอดทุกชั่วอายุพระนามนี้มีความสำคัญสำหรับเราด้วยในยุคปัจจุบันเพราะอะไรเพราะเมื่อพระเยซูคริสต์มาบังเกิดเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้รับการเรียกขานว่าอะไรรู้ไหมอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าอะไรพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเพราะนั้นคำว่ายาเวคือพระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วยคำว่ายาเวคือคำว่าอิมมานูเอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นหรือแม้แต่คำว่าเราเป็นพระเยซูก็ยังยกตัวเองขึ้นว่าพระองค์ทรงเป็นเมื่อพระองค์อยู่ต่อหน้าสภาพระองค์ก็ใช้คำว่าเราเป็นเพราะนั้นเนี่ยคำว่ายาเวจึงมีความหมายในยะสำคัญมากเพราะนั้นครั้งหน้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าแล้วเราร้องเรียกพระนามของพระองค์ว่ายาเวยาเวขอให้เราเข้าใจว่าพระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่แบบนั้นคำว่าพระยาเวไม่ใช่เป็นนามระดับพื้นๆแต่คำว่ายาเวเป็นพระนามระดับที่สำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นพระนามที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพระนามของพระยาเวเป็นพระนามที่เฉพาะเจาะจงและเป็นพระนามแห่งพันธสัญญาเห็นไหมครับอ่ะโอเคอันนี้พูดถึงพระนามเพราะอยากจะย้อนให้ฟังถึงเรื่องของการนมัสการเมื่อสักครู่เพราะเมื่อสักครู่เราร้องเรียกพระนามของพระองค์เยอะมากคือร้องเรียกพระนามพระยาเวเยอะมากนะครับเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยมีพระสัญญาและพระสัญญาของพระองค์นั้นมั่นคงพันธสัญญาพื้นฐานของพระสัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับย้อนกลับมาในปฐมกาลบทที่17ข้อ7พระบิดาบอกว่าเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้
เป็นพันธสัญญานิรันดร์ระหว่างเรากับเจ้าและกับลูกหลานของเจ้าทุกชั่วอายุที่จะตามมาเป็นพันธสัญญาว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและจะเป็นพระเจ้าของลูกหลานของเจ้าที่จะเกิดมาภายหลังเพราะฉะนั้นพันธสัญญาพื้นฐานของพันธสัญญาคือพันธสัญญาคือพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะเป็นพระเจ้าของเราเหมือนที่พระเจ้าพูดกับอับราฮัมว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของความจริงของพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีกับอับราฮัมคืออะไรก็คือการที่พระเจ้าจะประทานพระองค์เองแก่อับราฮัมและลูกหลานของเขาเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษยชาติก็คือคำว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้านี่เป็นพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ส่วนตัวพี่นะพี่มองว่าเป็นพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์แล้วเพราะอะไรเพราะคำว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้านั่นคือการที่พระเจ้าเป็นไงพระองค์ประทานพระองค์เองอะพระองค์ประทานพระองค์เองผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์คนบาปพี่ถึงบอกว่านี่คือพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์และเป็นพันธสัญญาและเป็นพระสัญญาแรกและเป็นพื้นฐานของพระสัญญาทั้งปวงด้วยคืออะไรทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าพระสัญญาแรกและพันธสัญญาพื้นฐานนั้นพระเจ้าเนี่ยผูกพันพระองค์เองอย่างที่บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วพระองค์ไม่สงวนพระองค์เองเลยนะพระองค์ไม่ได้รู้สึกแบบรังเกียจเดียดฉันความบาปของมนุษย์หรือไม่ได้ปฏิเสธความเป็นมนุษย์แต่พระองค์เอาตัวเองลงมานั่นหมายความว่านี่เป็นพันธสัญญาแรกและเป็นพื้นฐานของพันธสัญญาทั้งหมดที่พระองค์เอาพระองค์ตัวพระองค์ลงมาแล้วพันผูกพันพระองค์อย่างที่บอกยังไม่สงวนพระองค์ไว้ต่อประชากรที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาคำว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขานั้นคืออะไรพระองค์ก็จะเป็นโล่ให้กับเขาเป็นที่กำบังเป็นที่ปกป้องเป็นรางวัลแห่งชีวิตของเขาเห็นไหมพระเจ้าประทานพระคุณกับเขานำการอภัยโทษบาปมาให้การปกป้องการทรงนำความดีความช่วยเหลือนำพระพรต่างๆมาที่เต็มไปด้วยความรักมาสู่มนุษย์ที่พระองค์จะผูกพันด้วยถึงบอกไงว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเนี่ยจึงเป็นพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากมีน้องรู้ไหมว่าการประทานพระคุณการอภัยโทษการปกป้องการทรงนำความดีการช่วยเหลือและการอวยพรเนี่ยมีน้องถึงบอกว่านี่คือการต่อยอดพระสัญญาของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเรามากมายพระองค์ไม่ได้จบเพียงแค่เรื่องของการที่ว่าถ้าเชื่อเราเรารอดไปสวรรค์แต่พระสัญญาของพระเจ้ามีอย่างมากมายผ่านการที่พระองค์ไม่หวงแหนตัวเองไว้ไม่หวงแหนตัวเองไว้แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าโดยความเชื่อในพระคริสต์ที่คริสเตียนเราเชื่ออยู่ทุกวันนี้พี่น้องรู้ไหมว่าพระสัญญาตรงนี้เราเนี้ยเราได้รับเป็นมรดกด้วยเช่นเดียวกันถึงบอกไงว่าถ้าพระองค์สัญญากับอับราฮัมว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและพระนามของพระองค์จะเป็นพระนามที่อยู่ในชีวิตของเราทุกคนสืบไปทุกชั่วอายุคนนั่นหมายความว่าคำสัญญานี้จะเป็นมรดกมาถึงชีวิตของเราด้วยเพราะถ้าพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อเป็นบิดาแห่งพงศ์พันธุ์ของเราแล้วเราเป็นพงศ์พันธุ์แห่งความเชื่อเราย่อมต้องได้รับมรดกนั้นด้วยของการสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราคือถ้าเราฟังแบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรต่อให้วันนี้ประตูพันธสัญญาประตูพันธสัญญามากมายที่เราเดินและเรามองเห็นสิ่งที่เป็นสงครามสิ่งที่เป็นการต่อสู้สิ่งที่เป็นการขัดขวางก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่เราต้องกลัวถูกไหมเพราะว่าถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเราและพระองค์จะสถิตอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าพระองค์ก็จะสถิตอยู่ด้วยในชีวิตของเราเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเป้าหมายสูงสุดของพันธสัญญาของพระเจ้ากับมนุษย์ของมนุษย์ทั้งปวงคืออะไรรู้ไหมเพื่อนำความรอดถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์จะนำความรอดพระองค์ก็จะนำแบบนั้นจริงๆและความรอดของพระเจ้าก็ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อทุกคนเพื่อมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้าง
เพื่อมนุษยชาติทั้งปวงเห็นไหมครับโดยไม่เกี่ยวว่าเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรเขาผิดแค่ไหนหรือเขาบาปแค่ไหนแต่ในพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเจ้าคำนี้จะเป็นคำที่จริงเห็นไหมครับจะเป็นคำที่จริงและพิสูจน์ได้เสมอในชีวิตของเรามีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ยกมายืนยันอยู่ใน2โครินธ์บทที่1ข้อ20พระมีบอกว่าเพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นจริงในพระคริสต์ดังนั้นโดยทางพระองค์เราจึงขานรับว่าอาเมนจริงคำนี้ถูกใช้มาแล้วเมื่อวันอาทิตย์ก่อนจะได้ว่าไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดแต่คำสัญญาพระสัญญาเริ่มต้นคือเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเนี่ยคำนี้เป็นจริงอย่างที่บอกไงว่าถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหนมนุษย์พระองค์ก็จะทำทุกอย่างให้มนุษย์กลับคืนมาเป็นของพระองค์ไม่มนุษย์ทำบาปไม่มนุษย์ถูกลอกลวงไม่ว่ามารซาตานจะล่อลวงมนุษย์ล้มลงอย่างไรแต่จำไว้เลยว่าพระสัญญาหรือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้มากมายสำหรับมนุษย์นั้นทุกอย่างล้วนเป็นจริงเห็นไหมครับและเป็นจริงผ่านใครในยุคของเราเป็นจริงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรถ้าเราเชื่อเราก็ขานรับว่าอาเมนถ้าเราเชื่อเราก็ขานรับว่าอาเมนถ้าเราไม่สงสัยเราก็ขานรับว่าอาเมนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพระเจ้าสื่อสารอะไรกับเราในอดีตพระองค์สื่อสารอะไรกับเราในชีวิตของการเผชิญสิ่งต่างๆจำไว้เลยว่าพระสัญญาของพระองค์พูดแล้วพระองค์ไม่คืนคำจำไว้เลยว่าพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์พระเจ้าไม่เคยหักล้างคำสัญญาที่พระองค์มีต่อมนุษย์พระองค์ไม่เคยผิดสัญญาแต่ถามว่าพระองค์ให้โอกาสมนุษย์ผิดสัญญาไหมพระองค์ให้โอกาสได้เพราะมนุษย์เป็นคนบาปเพราะพระองค์รู้อยู่แล้วแต่นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้แบบนี้เราก็ไม่ควรผิดสัญญากับพระองค์ถูกไหมครั้งหนึ่งพระเจ้าวางแผนการดีสำหรับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้ครอบครองแต่มนุษย์ก็ทำผิดแล้วมนุษย์ก็ปฏิเสธการครอบครองยกสิทธิ์การครอบครองให้กับมารซาตานไปแต่จำไว้เลยว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่ได้จบแค่นั้นพระองค์มีแผนการอันดีพระองค์มองหาใครสักคนหนึ่งที่พระองค์จะทำพระสัญญาด้วยพระองค์ก็เจออับราฮัมพระองค์ก็เจอโมเสสพระองค์ก็เจอหลายคนเพื่อจะให้ประชากรของพระองค์กลับมาสู่พระพรของพระองค์แต่ทุกคนก็ล้วนตกหล่นผิดพลาดจนมาถึงยุคที่พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเสมอผ่านพระเยซูคริสต์จนในที่สุดพระองค์จำเป็นต้องให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพราะผู้เดียวที่พระองค์มั่นใจที่สุดที่จะไม่ผิดสัญญากับพระองค์ก็คือพระเยซูถูกไหมถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรู้อยู่แล้วจำไว้เลยว่าพระเยซูถึงบอกไงว่าพระสัญญามากมายของพระองค์ทุกอย่างก็จะสำเร็จผ่านพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับ2ซามูเอลบทที่7ข้อ28ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระดำรัสของพระองค์เชื่อถือได้และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสิ่งดีเหล่านี้ให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพราะฉะนั้นใน2ซามูเอลก็บอกชัดเจนว่าทุกถ้อยคำทุกดำรัสของพระองค์เป็นไงเชื่อถือได้เห็นไหมครับสดุดีบทที่18ข้อ30ทางของพระเจ้าไม่มีที่ติบางฉบับใช้คำว่าทางของพระเจ้าเป็นไงดีพร้อมใช่ไหมสัญญาของพระยาเวนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้เพราะนั้นอย่างที่บอกไงว่าคำสัญญาพระสัญญาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าทำต่อเราเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ถ้าเราเชื่อถือได้ในคำถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเชื่อถือได้ในคำสัญญาหน้าที่เราคืออะไรมันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเชื่อถือได้ไหมกับการที่เราจะรักษาคำสัญญาที่พระองค์มีอยู่ในชีวิตเราอย่าลืมนะว่าสิ่งที่พระองค์ประทานพันธสัญญาสำหรับชีวิตของเราส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่อะทุกอย่างล้วนดีสำหรับเราเสมอล้วนดีสำหรับเราเสมอพระเจ้าพาอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ให้พันธสัญญากับโมเสส
ถูกไหมแต่ถามว่าสิ่งที่พระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าให้โมเสสรักษาสัญญาคืออะไรเจ้าจะต้องนมัสการเราแต่เพียงผู้เดียวถูกไหมมันมีบรรทัดสัญญาและมันต้องมีคำสัญญาแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่อิสราเอลทำตลอด40ปีกับพระเจ้าคืออะไรเขาสูญเสียคำสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วต่อให้อิสราเอลข้ามไปถึงจนทะลุไปถึงแผ่นดินคณาอันแล้วก็ตามโยชูวาพาเขาเข้าไปอิสราเอลก็ยังปฏิเสธพระเจ้าอยู่ดีอิสราเอลก็ยังหันไปกราบไหว้พระในเมืองต่างๆของคณาอันอยู่ดีมันจึงเป็นเหตุว่าถ้าพันธสัญญาที่บอกว่าแผ่นดินนี้ถูกมอบให้เป็นมรดกแต่คำสัญญาไม่ได้ถูกรักษาไว้พระเจ้าจึงจำเป็นต้องเป็นไงทำให้เขากระจัดกระจายและสุดท้ายอิสราเอลก็ตกไปเป็นทาสของชนชาติหนึ่งยูดาห์ก็ตกไปเป็นทาสของอีกชนชาติหนึ่งเห็นไหมอิสราเอลเป็นของน่าจะเป็นของอัสซีเรียหรือซีเรียแล้วยูดาห์ก็ตกเป็นทาสของพวกบาบิโลนไปเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าแต่ถามว่าแผนการของพระเจ้าจบแค่นั้นไหมไม่พระองค์ปรารถนาให้ชนชาติของพระองค์ได้รับมรดกแห่งการเป็นผู้ครองแผ่นดินโลกนี้ผ่านความจริงที่เรามีในพระองค์ด้วยเห็นไหมครับเพราะผมบอกว่าวันนี้หน้าที่ของเราไม่ได้ถามว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นจริงไหมสิ่งที่พระองค์ให้กับข้าพระองค์จริงไหมไม่อย่างไม่เลยว่าหน้าที่ของเราต้องตอบว่าโอเคพระองค์เรายินดีแต่คำว่าเรายินดีเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่โอเคมันดีแล้วเรารับจำไว้เลยนะทุกสิ่งดีที่เกิดขึ้นสำหรับเราที่ถูกเลือกนั่นหมายความว่ามันจะมีผู้ขัดขวางมันจะมีผู้ที่ต้องขัดขวางหน้าที่เราจึงต้องไปไงสู้กับการขัดขวางนั้นเห็นไหมครับมันไม่มีพันธสัญญาไหนง่ายหน้าที่เราคือเราต้องรักษาสัญญาให้ได้ไงแต่บ่อยครั้งมากเลยที่คำสัญญามันสูญหายไปมันเป็นคำพูดลมๆแรงๆที่มนุษย์มักสัญญาแล้วลืมแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ไม่ทรงลืมหน้าที่ของพระองค์คือทำให้ทุกพันธสัญญาที่พระองค์สัญญาไว้ในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมันสำเร็จและเป็นจริงเห็นไหมครับเราต้องระวังที่ไม่ปล่อยให้สิ่งใดก็ตามที่จะล่อลวงเราได้และทำให้พันธสัญญาของพระองค์นั้นสูญหายไปจากชีวิตของเรานะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าเป้าหมายสูงสุดของพันธสัญญาของพระเจ้ากับมนุษย์ทั้งปวงก็เพื่ออะไรเพื่อนำความรอดมาให้นะครับพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนะครับโดยผ่านทางชนชาติแล้วพระองค์บอกไงชนทุกชาติทั่วโลกจะได้รับพรเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยถามว่าพระองค์จบที่อับราฮัมไหมไม่พระองค์ขยายพระคุณแห่งพันธสัญญาของพระองค์ไปถึงผู้คนมากมายเริ่มต้นจากอิสราเอลเพื่ออะไรแล้วพระองค์ก็บอกถ้าพระองค์บอกกับอับราฮัมว่าเขาจะเป็นชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านเขาเพราะฉะนั้นพระองค์ขยายพันธสัญญาของพระองค์มาสู่อิสราเอลรู้ไหมพระองค์ใช้คำว่าอะไรกับอิสราเอลอิสราเอลจะเป็นแสงสว่างสำหรับชนต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงให้ผลว่าทำไมเราต้องอธิษฐานเผื่ออิสราเอลเราไม่ได้อธิษฐานเผื่ออิสราเอลให้เขาเจริญรุ่งเรืองแต่เราอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้เขาเป็นความสว่างเพื่อความสว่างของเขาจะส่องมาถึงผู้คนเห็นไหมครับเพื่อให้ความจริงแห่งความรอดของพระองค์นั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเราเนี่ยเราเป็นเหมือนพงพันแห่งความเชื่อคำว่าชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าก็ไม่ได้จบที่อับราฮัมแต่สิ่งนี้อยู่ในชีวิตของเราด้วยคำว่าเจ้าจะเป็นความสว่างสำหรับชนต่างชาติด้วยก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่อิสราเอลอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วย
ถามว่าวันนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าถ้าเราเป็นพันธสัญญาถ้าเราเป็นเหมือนพันธสัญญาของพระเจ้าสำหรับโลกนี้โลกนี้ได้รับพรผ่านเราไหมนั่นคือสิ่งเราต้องถามถ้าพระเจ้ามีแผนการดีสำหรับโลกนี้ผ่านชนชาติอิสราเอลและเราเป็นผู้ที่รับมรดกนั้นด้วยถามว่าวันนี้เราเป็นความสว่างสำหรับโลกนี้ด้วยไหมถึงบอกไงว่าถ้าเรารับพันธสัญญามันจะมีผู้ขัดขวางมันจะมีผู้ขัดขวางที่ทำให้เราไม่เป็นพรสำหรับผู้อื่นมันจะมีผู้ขัดขวางที่ทำให้เราไม่เป็นความสว่างสำหรับผู้อื่นพี่น้องจำไว้เลยว่าการเดินติดตามพระเจ้าไม่ใช่แค่เชื่อไม่ใช่แค่รับพระพรแต่การเดินติดตามพระเจ้าความจริงของพระองค์ถามว่าการรับพระพรมันอยู่ในชื่อของผู้เชื่อไหมมันอยู่ในชื่อของผู้เชื่ออยู่แล้วเพราะเราถูกเรียกมาให้รับพรเราถูกเรียกมาให้เป็นประชากรของพระองค์นั่นหมายความว่าคำว่าเราถูกเรียกมาให้เป็นประชากรของพระองค์มันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้างในด้วยคืออะไรรับพระพรเต็มบริบูรณ์มีหลายมีทุกสิ่งที่พระเจ้าจะมาถึงเราไม่ต้องร้องเรียกหาสิ่งเหล่านี้หรอกเพราะสิ่งเหล่านี้มันถูกจัดเตรียมอยู่ในหนทางแห่งชีวิตของเราอยู่แล้วมันถูกจัดเตรียมแห่งการเลี้ยงดูอยู่แล้วมันถูกจัดเตรียมแห่งความบริบูรณ์อยู่แล้วแต่เราถูกเรียกมาให้เป็นพรและเป็นความสว่างนั่นต่างหากที่เป็นสาระสำคัญที่เราควรจะต้องระลึกถึงต้องตระหนักถึงหลายครั้งเราลืมมองไปว่าเราใช้ตรรกะของความเป็นมนุษย์ที่บอกว่าเราต้องมีเราต้องดีก่อนเราต้องพร้อมก่อนแต่จำไว้เลยว่าคำว่าเราเป็นพรสำหรับโลกนี้มันเป็นได้แม้เรายังเป็นคนบาปอยู่เพราะมันไม่มีใครดีพร้อมหรอกมันไม่มีใครบริสุทธิ์มันไม่มีใครบริสุทธิ์ถึงจะเรียกว่าเราถึงจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้มันไม่มีใครต้องครบถ้วนทุกอย่างก่อนเราถึงจะกลายเป็นคนที่ส่งผ่านพระพรได้ไม่ถูกไหมถ้าเราบอกว่าเราต้องดีพร้อมก่อนในห้องนี้ไม่มีใครดีพร้อมเลยถ้าเราบอกเราต้องบริสุทธิ์ก่อนในห้องนี้ไม่มีใครบริสุทธิ์เลยถ้าเราบอกเราต้องครบถ้วนก่อนในห้องนี้ไม่มีใครครบถ้วนเลยแล้วถ้าคนทุกคนบอกว่าเราต้องรอให้ดีก่อนให้พร้อมก่อนให้ครบถ้วนก่อนเราถึงจะกลายเป็นความสว่างได้โลกนี้ก็คงมืดตื้ออยู่เหมือนเดิมถูกไหมก็เหมือนที่บอกว่าเราก็มัวแต่มานั่งบอกโอ้ยพระพรเล็กน้อยพี่ไม่อยากแบ่งปันอ่ะนั่นแหละเพราะท่านมาใช้ตะกางความเป็นมนุษย์วางตาช่างด้วยความคิดของตัวเองไว้ว่าอะไรมากอะไรน้อยอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นพอท่านมองว่าไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่ไม่ดีกว่ารู้ไหมสิ่งต่อไปที่เป็นผลพวงเกิดขึ้นอยู่แล้วท่านก็จะมองว่าพระเจ้ารักคนนี้มากกว่ารักเราพระเจ้าพอใจคนนี้มากกว่าพอใจเราแล้วเราก็มองพระเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ถึงบอกไว้ว่าวันนี้พันธสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้เราอ่ะมันมีสำหรับเราอยู่แล้วและพันธสัญญาของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่พร้อมบริบูรณ์สำหรับเราอยู่แล้วพระองค์ไม่เคยลดคุณค่าแห่งพระสัญญาของพระองค์ไปเลยแต่หลายครั้งเราต่างหากที่ใช้ตรรกะของความเป็นมนุษย์เนี่ยไปลดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยคำว่าดีไม่ดีพร้อมไม่พร้อมโอเคไม่โอเคพระองค์ย้ำไว้เลยว่าตราบใดที่เราถูกเรียกมาให้เป็นประชากรของพระองค์เรามีอะไรบางอย่างเถอะนะพระเจ้าถึงเรียกเรามันมีอะไรบางอย่างที่พระองค์ตั้งเราไว้สำหรับเป็นพันธสัญญาที่นิรันดร์สำหรับโลกนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าเราดีไม่ดีพร้อมไม่พร้อมจำไว้เลยว่าถ้าเราไม่ดีพอนะไม่เรียกมาให้เปลืองแอร์หรอกถูกไหมมันต้องมีอะไรดีสิกับคนในประเทศไทยทั้ง60ล้านแต่เป็นเราอะถูกไหมอะถูกไหมฟังแล้วเข้าใจไหมถูกไหมอ่ะ
ถ้าไม่ดีพอไม่เรียกมาให้แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างดิที่พระองค์มีแผนการบางอย่างแห่งพันธสัญญาที่มีอยู่ในชีวิตของท่านและพันธสัญญาของพระองค์ที่ชัดเจนอยู่ของท่านน่ะหน้าที่เราคืออะไรเราต้องตอบสนองเราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอ่านพระคัมภีร์จะทำให้เรารู้ว่าพระองค์มีสัญญาอะไรกับเราถ้าเรายังไม่รู้ว่าพระสัญญาของพระองค์อย่างไรอ่านแล้วพระเจ้ามีพระสัญญาอะไรกับอับราฮัมและถ้าเราเป็นผู้ที่รับมรดกนั้นด้วยเราก็รับพระสัญญานั้นด้วยแต่คำสัญญาที่ต้องรักษาไว้ให้ได้ต่างหากนั่นแหละคือสิ่งที่ตกทอดมาถึงคนทุกรุ่นที่เราต้องถือมันไว้ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เราอ่านกันว่าพี่เอาไว้ไหนแล้วเนี่ยอย่างที่เราอ่านพระคัมภีร์กันตอนต้นเนี่ยที่บอกว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะเดินชีวิตในทางของพระเจ้าผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เองเพราะนั้นถ้าเราอ่านตรงนี้ในข้อ3เนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระองค์ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้และเราเชื่อว่าพระองค์ทุกอย่างถูกพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้พระคัมภีร์ข้อนี้เชื่อถือได้ไหมถามพระคัมภีร์ข้อนี้เชื่อถือได้ไหมว่าพระองค์ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าท่านเชื่อไหมว่าพระองค์ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ท่านเชื่อไหมเชื่อไหมและท่านมั่นใจไหมว่าทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราเนี่ยถูกกำหนดไว้ให้แล้วท่านเชื่อไหมเชื่อไหมผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เราต้องเชื่อนะเพราะทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราอ่ะที่จำเป็นสำหรับเราเนี่ยพระองค์ประทานให้กับเราผ่านพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์นะนั่นหมายความว่าถ้าพระมีบอกว่าพระองค์ประทานสิ่งเหล่านี้ผ่านการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์นั่นหมายความว่ามันมีเกียรติยศมากนะถ้าพระองค์เอาเกียรติยศของพระองค์มาตั้งขึ้นเพื่อประทานสิ่งดีทั้งหมดและพร้อมสำหรับเราอยู่แล้วอ่ะถ้าเราบอกว่าเอ้ยเรายังไม่ดีพอนั่นหมายความว่าเอ้ยเราไม่มีเกียรติมากพอที่รับจำไว้เลยว่าเราก็กำลังบอกพระองค์ไม่มีเกียรติพอที่จะที่เราจะรับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราบอกว่าเอ้ยเรายังไม่มั่นใจว่าเรามีสิ่งที่จำเป็นพร้อมอยู่แล้วที่จะเดินชีวิตในทางของพระเจ้าแสดงว่าเราก็กำลังดูหมิ่นความดีของพระองค์ในอย่างครบถ้วนของพระองค์ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะเดินชีวิตในทางของพระเจ้าผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เราเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วพระหนึ่งบอกไว้ว่าพระองค์ประทานพระสัญญาให้กับเราประทานพระสัญญาให้กับเราไม่ใช่เพื่อพระองค์เลยแต่เพื่อเราทั้งสิ้นเพื่อเราทั้งสิ้นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระองค์เพื่อมีส่วนในพระลักษณะของพระองค์ถามว่าพระลักษณะของพระองค์คืออะไรเราแต่ละคนรู้จักพระเจ้าในบริบทที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเรารู้จักพระองค์ในพระลักษณะที่แตกต่างกันแต่พระองค์ปรารถนาให้เราเป็นคนบาปที่จะมีส่วนในพระลักษณะของพระองค์อ่ะถามว่านี่คือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ไหมนี่คือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่มากแล้วที่สำคัญพระสัญญาของพระองค์ที่ให้กับเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราจะพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วแค่นี้เราก็มั่นใจได้แล้วว่าถ้าเราเป็นคนที่เดินอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าและมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์สิ่งใดก็ตามที่เป็นความโหดร้ายของโลกนี้เราสามารถเผชิญมันได้เราสามารถผ่านมันได้และเราสามารถที่จะจำเริญขึ้นท่ามกลางสิ่งที่มันกำลัง
เลวร้ายลงรอบตัวเราได้เห็นไหมครับแต่หลายครั้งทำไมเรากลับมองเห็นว่าหลายอย่างในตัวเรามันถึงยังแย่ลงอ่ะก็เพราะเรามองตัวเองแย่ลงไงมันไม่ได้หมายความว่าเราแย่ลงถ้าเราเดินอยู่ในพระสัญญาของพระองค์ถึงบอกไงว่าพระองค์ประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับเราอยู่แล้วถามว่าสิ่งที่จำเป็นกับเราเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยตรรกะของสังคมหรือมันถูกกำหนดด้วยความจริงแห่งพระวจนะถ้ามันกำหนดด้วยความจริงแห่งพระวจนะเราก็รู้ว่าทุกอย่างมันจำเป็นพออยู่แล้วสำหรับเราแต่ถ้ามันกำหนดด้วยสังคมด้วยโลกปัจจุบันใช่ไหมด้วยโลกแห่งวัตถุนิยมเราก็จะเอาสายตาไปมองแล้วเราก็จะสรุปแล้วก็บอกว่ามันยังไม่พอเพียงพระหนึ่งบอกว่าพอไม่พอเพียงปุ๊บเราเดินเข้าไปประตูแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราจึงจับต้องไม่ได้ไงว่าวันนี้อะไรคือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีในเราเพราะเรามองไม่เห็นไงเพราะเรามองไม่เห็นเพราะสายตาเรามองเห็นอย่างอื่นแทนใช่ไหมโปสเตอร์จึงมีประตูมากมายเลยซ้ายขวาเพราะเราสับสนในการมองแทนที่เราจะเดินตรงเข้าไปในเส้นทางนั้นที่ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมอยู่แล้วในชีวิตของเราเห็นไหมครับนะข้อ5ด้วยเหตุนี้ท่านจงพยายามทุกวิถีทางนะพยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มความดีเข้ากับความชั่วเอ้ยความเชื่อขำด้วยเหตุนี้จงพยายามทุกวิถีทางเนี่ยคำนี้มันมีลักษณะของการกระทำที่เรียกร้องให้เกิดขึ้นคือจงพยายามทุกวิถีทางพึงบอกไงว่าถ้าทุกอย่างที่ดีของพระเจ้าที่ประทานให้เราอะมันจะมีไอ้ตัวบางอย่างที่มันจะพยายามให้เราไม่ได้รับอ่ะแล้วพยายามให้เรารู้สึกว่าเราไม่สมควรได้รับหรือไม่รู้ว่าได้รับหรือยังสับสนว่ารับไหมหรือไม่ได้รับหรืออะไรยังไงเนี่ยด้วยเหตุนี้จงพยายามทุกวิถีทางคำว่าพยายามทุกวิถีทางมันเป็นแบบไหนพยายามทุกวิถีทางเป็นยังไงโอ้โหทุกอย่างอ่ะทุกอย่างยังไงก็ได้ให้มันได้อ่ะยังไงก็ได้ให้มันได้ทุกอย่างนะทุกอย่างพี่ขออนุญาตอ่านย้อนจาก7ขึ้นไป5เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วยเหตุนี้ท่านจงพยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มความรักเข้ากับความรักฉันพี่น้องเพิ่มความรักฉันพี่น้องเข้ากับการดำเนินในทางพระเจ้าเพิ่มการดำเนินในทางพระเจ้าเข้าความอดทนบากบั่นเพิ่มความอดทนบากบั่นเข้ากับการบังคับตนเพิ่มการบังคับตนเข้ากับความรู้เพิ่มความรู้เข้ากับความดีแล้วเพิ่มความดีเข้ากับความเชื่อวันนี้พูดถูกเข้าความเชื่อก็จะทำให้เราสามารถเป็นไงมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเดินอยู่บนจุดของการที่เรารู้ว่าอะไรคือพระสัญญาของพระเจ้าและเราจะสามารถเข้าส่วนในพระลักษณะและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วนั้นได้คือพูดง่ายนะพี่อ่านแล้วพี่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคุณธรรมทั้ง7อ่ะมันเป็นเหมือนคุณธรรมทั้ง7ที่เราจะสามารถเสริมสร้างความเชื่อให้มั่นคงได้อ่ะจำไว้เลยว่าในพระเยซูคริสต์เนี่ยในพระเยซูคริสต์เนี่ยพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับเราเนี่ยถ้าวันนี้เราเป็นผู้เชื่อที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่เนี่ยคำหนึ่งที่พระเยซูบอกเราคือพี่และนี่คือพระสัญญานะ
ที่บอกว่าเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์อันนี้คือพระสัญญาที่พี่ว่ามันมีสองอย่างที่เป็นคำสัญญาที่จะเรียกว่ามันสามารถรวมเอาหลายพระสัญญาไว้ในตัวเดียวได้หมดเลยคือเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์สิ่งแรกคืออะไรคำสัญญาคืออะไรเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์และคำที่สองคือเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือการมีชีวิตนิรันดร์ถามว่านี่คือคำสัญญาไหมเราถ้าเราต้อนรับพระองค์เราได้รับชีวิตแล้วเมื่อเราดำเนินอยู่ในทางของพระองค์เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูถึงบอกไงว่าเรามาเพื่อท่านทั้งหลายพระองค์ไม่ได้มาเพื่อตัวพระองค์เองเลยนะแต่พระองค์มาเพื่ออะไรเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับชีวิตนิรันดร์และมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ถึงบอกไงว่าสัญญาของพระองค์เป็นสัญญาที่หนักแน่นและเป็นสัญญานิรันดร์ถ้าวันนี้เราเชื่อในพระเยซูปุ๊บเราเชื่อแล้วเราจะรอดเพราะเรามีชีวิตนิรันดร์และถ้าเราเดินในทางของพระองค์สำหรับผู้เชื่อทางของพระองค์ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่บริบูรณ์นั่นคือสิ่งที่พระองค์สัญญาถูกไหมแต่ถามว่าคำสัญญาจากเราคืออะไรคำสัญญาจากเราคือเราก็ต้องรักษาความเชื่อให้มั่นคงถูกไหมเหมือนที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมเหมือนที่พระเจ้าบอกกับโมเสสเหมือนที่พระองค์บอกกับอิสราเอลเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราแต่เป็นไงเจ้าต้องมีเราเจ้าต้องฟังเราเจ้าต้องเชื่อเราเจ้าต้องกราบนมัสการเราแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเช่นเดียวกันถ้าพระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับชีวิตและได้รับอย่างครบบริบูรณ์นี่คือคำสัญญาของพระเจ้าหน้าที่ของเราคืออะไรอ่ะเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์คือเราจะอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ได้และเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้สิ่งที่เราต้องตอบสนองพระสัญญาข้อนี้คืออะไรเราก็ต้องรักษาความเชื่อของเราให้มั่นคงไงถูกไหมถ้าเราไม่สามารถรักษาความเชื่อของเราให้มั่นคงได้เราจะไปถึงนิรันดร์ได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่รักษาความมั่นคงในจิตใจที่เรามีความเชื่อในพระเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จัดเตรียมสำหรับบริบูรณ์เราอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วเราก็จะบอกว่าเราไม่ครบบริบูรณ์ถ้าเราไม่รักษาความมั่นคงตรงนี้ไว้ถูกไหมถึงบอกไงว่าสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราจึงต้องพยายามทุกวิถีทางพี่ถึงบอกไงว่ามันจึงเป็นเหมือนคุณธรรมทั้ง7อ่ะมันจึงเป็นเหมือนคุณธรรมทั้ง7ที่เราเองจะต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยมันมั่นคงอยู่ได้ใช่ไหมความดีความรู้การบังคับตนอดทนบากบั่นภาคเพียรใช่ไหมดำเนินในทางของพระเจ้าเนื่องครับของพระเจ้าคืออะไรความยำเกรงใช่ไหมการให้เกียรติพระเจ้าความชอบธรรมความรักฉันพี่น้องเนี่ยคืออะไรรักซึ่งกันและกันเรียนรู้กันยอมรับกันการเป็นกายเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันเสริมสร้างกันแล้วคุณธรรมสุดท้ายคือความรักความรักข้อนี้ก็คือความรักแท้ที่มันไม่ใช่เป็นการเสแสร้งหรือพูดง่ายว่ารักเหมือนที่พระเจ้ารักเราเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้ง7เนี่ยมันเสริมสร้างใช่ไหมเมื่อเรามีความรักเพิ่มความรักเข้าไปเหมือนที่พระเจ้ารักเรามันก็ทำให้เรารักผู้อื่นได้แล้วเราเป็นการเราอยู่ที่เดียวกันยอมรับกันได้ชุมชนที่เข้มแข็งในความเชื่อความรักกันฉันพี่น้องมันก็ต้องเพิ่มเติมความชอบธรรมให้เกิดขึ้นบางครั้งอยู่ด้วยกันทะเลาะกันมีเหตุผลของการที่ไม่เข้าใจกันการดำเนินในทางของพระเจ้าก็จะเป็นจุดที่ทำให้ความรักในชุมชนแข็งแรงขึ้นคืออะไรเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตของเขาทุกคนได้เราก็จะเป็นไงสามารถหาจุดร่วมของการที่เราจะดำเนินชีวิตร่วมกันได้เมื่อเรามีความยำเกรงพระเจ้ามันจะไม่เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเพราะนั้นเมื่อเราดำเนินในทางของพระเจ้าความอดทนความบักบั่นภาคเพียรก็จะเกิดขึ้นจำไว้เลยว่าหลายครั้งโลกสังคมปัจจุบันมักทำให้เราเป็นไงครับเลือกอะไรที่ง่ายไว้ก่อนแล้วเราไม่ค่อยอดทนบักบั่นเราไม่ค่อยภาคเพียรเราไม่ค่อยพยายามที่เราจะต่อสู้
จำไว้เลยเมื่อเราเริ่มต้นสูญเสียความอดทนบากบั่นเราจะสูญเสียการบังคับตนในที่สุดเมื่อมนุษย์ไม่มีความภาคเพียรพยายามการบังคับตนก็ไม่เหลือเราก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปสู่ไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องไปอยู่ในจุดที่ชอบธรรมไปอยู่ในจุดที่รักพี่น้องไปอยู่ในจุดที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าได้จำไว้เลยว่าโลกกำลังพาเราออกจากจุดศูนย์กลางที่ชัดเจนของพระเจ้าแล้วออกไปอยู่ในจุดที่มนุษย์สร้างขอบเขตอันนี้พี่พูดบ่อยมากถูกไหมโลกพยายามเอามนุษย์ออกไปจากจุดแล้วออกจากแล้วไปสร้างขอบเขตของตัวเองอ่ะนั่นแหละนั่นคือการสูญเสียการบากบั่นที่จะบังคับตัวเองพี่น้องเนื้อหนังของมนุษย์เนี่ยมันกำเริบขึ้นทุกวันเมื่อยามที่เราอ่อนแอหรือแม้แต่ในยามที่เราแข็งแรงที่สุดจำไว้เลยว่าเนื้อหนังความเป็นมนุษย์พยายามจะดึงล้างเราให้ตกต่ำกลับไปสู่ความอ่อนแอนั้นๆถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะบังคับตัวเองบ้างพี่ถึงใช้ไงว่าเอาความบังคับตัวเองเข้าไปแล้วถามว่าเราบังคับตัวเองได้ด้วยกำลังเราไหมไม่เราก็ต้องฝึกเรียนรู้การบังคับตนเองด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกไหมการพูดภาษาแปลกการพูดแบบพยานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าขอการทรงนำจากพระองค์ก็คือความรู้นั่นเองก็คือเราต้องขอพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระองค์หมดหนทางแล้วจะทำขอพระองค์สอนก็คือความรู้เอาความดีของพระเจ้าเข้ามาเมื่อเราเรียนรู้ที่จะมีความดีของพระเจ้าในที่สุดจำไว้เลยว่าความดีทั้งหมดทั้งมวลจริงๆแล้วเนี่ยความดีของพระเจ้าที่เราต้องทำหรือความดีมากมายต้องทำหลายครั้งมนุษย์บอกว่าเราเชื่อพระเจ้าความเชื่อกับความดีอยู่คนละเรื่องแต่พี่อยากบอกว่าความเชื่อความดีเป็นเรื่องเดียวกันแต่รู้ไหมคริสเตียนมักเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำดีเพราะอะไรเพราะเราเป็นคริสเตียนแค่วันเดียวเข้าใจคำนี้ไหมเราอยู่ข้างนอกเราก็เป็นคนทั่วไปไม่ต่างกับคนอื่นนั่นแหละถ้าเราไม่ต่างจากเขาเราก็กำลังไม่ได้ทำดีเพราะเราไม่ได้เป็นพรเราไม่ได้เป็นความสว่างถูกป่ะความดีไม่ได้หมายความว่าทำในสิ่งที่ดีอย่างเดียวแต่ความดีคือการแตกต่างจากสิ่งที่โลกเป็นจำไว้ถ้าเราไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่โลกเป็นเราจะถูกย้อนกลับมาสู่การสูญเสียการบังคับตนแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยตัวเองไปสุดท้ายเราก็สูญเสียการมีส่วนในพระลักษณะพระเจ้าเราก็กลายตกเข้าไปอยู่ในการล่อลวงที่โลกนี้เป็นไงจากตัณหาชั่วที่โลกนี้ใส่เราพี่น้องแล้วรู้ไหมว่าพระคัมภีร์พูดชัดนะยุคสุดท้ายจิตใจคนเป็นไงเนี่ยเยือกเย็นบางฉบับใช้คำว่ามันจิตใจคนมันจะตกต่ำลงซึ่งมันเป็นอย่างนั้นไหมมาตรฐานศีลธรรมก่อนหน้านี้มีเมีย5คนฆ่าลูกโอ้โหพี่ดูข่าวแล้วแบบคือจิตใจไม่ตกต่ำนะแต่ใจตกเลยอะใจวูบเลยอะคนแล้วถามว่าชีวิตคนหนึ่งหรืออะไรมากมายในโลกที่เกิดขึ้นมากมายจำไว้เลยว่าพี่รู้สึกว่าเออนี่คือคุณธรรมทั้ง7ที่เราควรจะต้องเรียนรู้มากขึ้นนะเห็นไหมความดีความรู้การบังคับตนการทนบากบั่นการดำเนินในทางของพระเจ้าความรักฉันพี่น้องของรักเนี่ยแล้วสุดท้ายข้อ8ว่าถ้าท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้มากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ท่านมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราถึงบอกไงว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าเราจะรู้เลยว่าพระองค์มีแผนการดีสำหรับเราถ้าเราเป็นคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนในชีวิตของเราเราจะรู้เลยว่าพระองค์มาทำไมพระองค์มาเพื่อกู้พันธสัญญาบางอย่างในชีวิตของเราพระองค์มาเพื่อให้พันธสัญญาที่ถูกวางไว้แล้วตั้งแต่ก่อร่างสร้างโลกในชีวิตของเรามันสำเร็จแต่ถ้าคุณสมบัติหลายๆอย่างเหล่านี้มันหายไปและถ้าเราไม่ได้พยายามในทุกวิถีทางอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้มันก็จะหายไปจากชีวิตเราแต่ถ้ามันมีพระบิดาบอกชัดว่ามันก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์
แสดงว่าการรู้จักพระเยซูคริสต์หลายครั้งถ้าเราสูญเสียอะไรบางอย่างใน7อย่างนี้ไปมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่มีคุณภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพในการรู้จักพระเยซูก็เป็นไปได้นะมันก็ทำให้เราไม่เข้าใจพระองค์จริงๆบางฉบับนะฉบับนี้ใช้คำว่าก็จะทำให้ท่านมีประสิทธิภาพและเกิดผลบางฉบับใช้คำว่าอะไรรู้ไหม อยู่ไหนแล้วเนี่ยไปไหนละบางฉบับใช้คำว่าถ้าคุณมีสิ่งนี้อยู่ในตัวแล้วให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจะได้ไม่เป็นคนที่เฉยเมยหรือไร้ประโยชน์ในฐานะคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าแสดงว่าพระสัญญาพระเจ้านั้นมั่นคงแต่หลายครั้งคนที่ไม่มั่นคงคือมนุษย์ถ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ทรงวายพระชนบนกางเขนและพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีกับอับราฮัมบอกว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงมากู้พันธสัญญานั้นและเราเชื่อในพระเยซูถ้าเราเป็นคนที่รู้จักพระเยซูจริงเราจะยังมีพระเยซูเราจะยังมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราตลอดชีวิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพันธสัญญาของพระองค์เป็นไงมั่นคงแต่หลายครั้งเราอ่ะมั่นคงในพันธสัญญาของพระองค์ไหมเรามั่นคงในความจริงที่พระองค์เป็นไหมเรามั่นคงในความเชื่อที่เรามีในพระองค์ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่ต้องตอบคือตัวท่านเองพี่จะพูดเสมอว่าการเดินเข้าสู่ประตูแห่งพระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ตามกันไปหรือเลือกเอาตามใจตัวเองแต่จำไว้เลยว่าประตูที่ถูกเปิดแล้วมันเปิดสำหรับคนที่มองเห็นว่าประตูนั้นเป็นของเขาเห็นไหมครับอะไรล่ะที่มันเป็นปัญหาและท่านเขียนในกระดาษและท่านฉีกทิ้งอ่ะก่อนเข้าประตูจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจำได้ไหมอย่ายกมือนะใครจำไม่ได้แล้วฉีกมั่วๆทิ้งไปนี่รู้ใช่ไหมว่าอะไรคืออุปสรรคในชีวิตของท่านที่ทำให้ท่านไปไม่ถึงซึ่งเส้นทางนั้นพี่ถึงย้ำท่านไงว่าท่านมั่นใจไหมท่านมั่นใจไว้ว่าพระองค์ได้ประทานสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าแล้วท่านมั่นใจไหมท่านเชื่อไหมจำไว้เลยแล้วมันจะทำให้ท่านสามารถที่จะมองเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นพระพรทุกอย่างมันถูกการวางวิถีของการที่เราจะเดินอย่างดีอยู่แล้วเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรที่เป็นปัญหามันไม่มีอะไรที่มันเป็นความยากลำบากพี่น้องปัญหาของอิสราเอลมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าลืมเขาแต่ปัญหาของอิสราเอลคืออิสราเอลลืมสิ่งที่พระองค์บอกเขาเช่นเดียวกันเราผู้เป็นผู้เชื่อในยุคปัจจุบันปัญหาไม่ใช่อยู่ว่าพระเจ้าไม่บอกแต่ปัญหามันอยู่ที่เราอ่ะสนใจจะฟังไหมแล้วฟังแล้วเข้าใจไหมฟังแล้วโอบกอดสิ่งเหล่านั้นในชีวิตไหมหรือท่านโอบกอดจนแน่นไปหมดแล้วในสิ่งอื่นจนท่านไม่สามารถโอบกอดสิ่งที่พระเจ้ามาถึงท่านอีกได้อีกต่อไปแล้วแล้วท่านไม่ปล่อยอะไรสักทีที่ท่านโอบกอดมันไว้เนี่ยถึงเวลาแล้วท่านไม่สามารถเอาบางสิ่งบางอย่างที่ทวงชีวิตของท่านเข้าประตูพระสัญญาของพระองค์ได้เห็นไหมครับเพราะนั้นอะไรท่านต้องทิ้งท่านก็ต้องทิ้งอะไรที่ไม่ควรโอบกอดมันไว้ก็ทิ้งมันไปเคยเห็นเด็กกอดหมีเน่าไหมแต่พี่ถือว่านั่นคือความมันคือชีวิตของเขาก็โอเค5ขวบ6ขวบยังโอเคแต่ถ้า40 50ยังโอบกอดหมีเน่าอยู่อันเนี้ยไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วถูกไหมเพราะเขาต้องโอบกอดลูกหลานโอบกอดคนที่เขารักเพราะเด็กเล็กๆโอบกอดหมีเน่าได้เพราะเขายังมีพ่อแม่ที่โอบกอดเขาจำไว้เลยนั่นคือลักษณะที่เราควรจะต้องเป็นถ้าอะไรที่ทำให้อ้อมกอดของท่านเพื่อจะพระเจ้าจะใส่การโอบกอดของพระองค์เข้ามาในเราแต่เราไม่ทิ้งอะไรบางอย่างไปอ่ะ
การโอบกอดที่พระองค์มีในเรามันก็มีสิ่งบางอย่างขวางกั้นไว้เราก็ต้องจัดการมันออกไปถูกไหมเพราะฉะนั้นการเดินติดตามพระเจ้าถึงบอกไว้ว่าเรามารับผิดชอบแทนกันไม่ได้แต่เราต้องช่วยกันเราต้องพากันไปไงเราต้องบอกกันถ้าคุณธรรมข้อหนึ่งที่เราบอกว่าเราต้องรักกันอย่างพี่น้องเราก็ต้องรักกันอย่าบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันถูกไหมล่ะก็ต้องเตือนกันแล้วถ้าเตือนแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าคำเตือนของเขาเนี่ยเพราะเขาเตือนด้วยความรักด้วยก็อย่าไปบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของคุณอย่ามาเตือนก็อย่าพูดคำนี้ด้วยไม่งั้นมันก็ไม่สามารถที่จะพากันได้โอ้มีหลายเรื่องเห็นไหมครับประตูนี้เปิดแล้วสำหรับเราพระสัญญาของพระองค์นั้นมั่นคงเสมอสำหรับเราเห็นไหมครับขอให้เราเดินเข้าไปแล้วเก็บเกี่ยวเอาพระสัญญาของพระองค์เก็บเกี่ยวความจริงที่พระองค์กำหนดไว้ในชีวิตของเราน้องหน้าที่ของเราคือถูกเรียกมาให้เป็นพรแต่ก่อนที่เราจะเป็นพรเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีพรอะไรถูกไหมเรียกเราให้มาเป็นความสว่างต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ในความสว่างของพระองค์ด้วยไหมเห็นไหมครับเช่นเดียวกันเพราะนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรพระเจ้าของพระองค์ในวันนี้เห็นไหมครับที่ท่านจะเจริญขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานอะไรรู้ใช่ไหมถึงบอกไงว่าท่านต้องฟังพระเจ้าของพระเจ้าแล้วท่านต้องรู้ว่าพระองค์มาถึงท่านเรื่องอะไรและไอ้ฐานในสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้ามาถึงท่านเห็นไหมครับเพื่อให้พระเจ้าสามารถสำแดงสิ่งเหล่านั้นชัดเจนในชีวิตของท่านพระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดที่จะสอนเราพระองค์เจ้าถึงความจริงตรงจุดนี้ที่วันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเดินอยู่ของการเริ่มต้นประตูแห่งปี5784พระองค์เจ้านี่เป็นเวลาที่สำคัญที่เราต้องพูดเป็นเวลาสำคัญที่เราต้องป่าประกาศเป็นเวลาสำคัญที่เราต้องบอกให้ชัดเจนพระองค์เจ้าแล้วเรารู้ว่าพระพักของพระเจ้ากำลังสำแดงพระองค์กำลังทอแสงเหนือชีวิตของเราพระองค์เจ้าและประตูแห่งพระสัญญาของพระองค์ไม่เคยปิดลงสำหรับเราพระองค์เจ้าหน้าที่เราคือเดินเข้าไปหน้าที่เราคือกล้าที่จะก้าวเข้าไปในพระสัญญาของพระเจ้าแม้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขวางพระองค์เจ้าแต่พระคัมภีร์วันนี้พระองค์มาสอนเราว่าเราต้องทำทุกวิถีทางพระองค์เจ้าเพื่อเราจะก้าวเข้าไปทำทุกวิถีทางเพื่อเราจะสามารถเรียนรู้ในพระองค์พระองค์เจ้าแม้หลายอย่างมันยังไม่ครบถ้วนในความเป็นคนบาปของเราแต่เรารู้ว่าในพระองค์มีครบถ้วนและบริบูรณ์เพียงพอสำหรับเราพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าเราจึงไม่ขาดสิ่งดีใดๆเราจึงพร้อมเสมอพระองค์เจ้าไม่ว่าสิ่งใดที่อยู่ตรงหน้าเราพระองค์เจ้าวันนี้เราทั้งหลายที่นี่พระองค์เจ้าเราอยู่ในพร้อมเพียงกันพระเจ้าแล้วเราขอป่าประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความจริงของเราพระองค์เป็นพระเจ้านิรันดร์ของเราและพระองค์บอกกับอับราฮัมว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเขาเช่นเดียวกันพระองค์เจ้าวันนี้เรารับมรดกของอับราฮัมมาพระองค์เจ้าแล้วเราจึงบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าด้วยพระองค์เจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตข้าพระเจ้าจะมีพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้วายบริวารชนกางเขนเพื่อถ่ายชีวิตของข้าพระเจ้าแม้ความบาปในโลกนี้จะมากมายแค่ไหนพระองค์เจ้าแต่พระเยซูผู้ทรงวายพระชนเพื่อข้าพเจ้ายังมั่นคงและมีฤทธิ์อำนาจเสมอผ่านพระฤทธิ์ของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จึงขอมั่นใจวันนี้ข้าพเจ้าขอป่าประกาศในจิตใจของท่านของข้าพเจ้าว่าพี่น้องพูดในหัวใจของท่านด้วยว่าท่านมั่นใจพระองค์ไหมกับสิ่งที่พระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตท่านท่านมั่นใจไว้ว่าพระองค์จัดเตรียมทุกอย่างไว้สำหรับชีวิตท่านแล้วท่านมั่นใจไหมว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงวายพระชนบนกางเขนยังเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านเสมอท่านมั่นใจไหมว่าไม่ว่าวันข้างหน้าหรือวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องเจออะไรไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่เพียงใดพระเจ้ายังยิ่งใหญ่เสมอสำหรับชีวิตท่านและพระองค์จะจัดเตรียมหนทางให้กับท่านในการที่จะสามารถผ่านมันเข้าไปได้ถ้าท่านมั่นใจท่านบอกว่าท่านมั่นใจถ้าท่านรู้ว่าพระเยซูเป็นแบบนั้นและพระเจ้าเป็นนั้นสำหรับท่านให้ท่านป่าประกาศทุกอย่างที่จะเป็นอนาคตที่ดีสำหรับชีวิตท่านให้เรากล้าที่จะพูดอนาคตกล้าที่จะพูดอนาคตไม่ต้องพูดเลยป่าประกาศตั้งอนาคตท่านขึ้นในฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูป่าประกาศตั้งอนาคตท่านขึ้นจากสิ่งที่รู้สึกว่าท่านสูญเสียความหวังใจกับมันท่านป่าประกาศอนาคตขึ้นเพราะนี่คือช่วงเวลาของความมั่นคงที่พระเจ้ากำลังตั้งขึ้นในชีวิตท่านด้วยเช่นเดียวกันเสด็จพระเจ้าพี่น้องใคร่ควรนะครับเราใช้เวลานี้สักครู่นึงในการใคร่ควรอ
จะนมัสการสักหนึ่งบทเพลงเพื่อเราจะใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันพี่น้องอย่าปล่อยเวลาผ่านเลยไปชีวิตเป็นของท่านจิตวิญญาณเป็นของท่านและพระเยซูไถ่จิตวิญญาณของท่านไว้ให้เป็นของพระองค์แต่พระองค์อนุญาตให้ท่านร่วมกับพระองค์ในการที่จะปราบประกาศและมีส่วนร่วมในการกำหนดเส้นทางท่านได้เช่นกันให้เสียใจใช่รอคอยด้วยใจมันคงใจฉันนั้นในพระองค์เพราะพระองค์ไม่เคยทำให้ผิดหวังพระสัญญามั่นคงพระองค์ทรงความซื่อตรงรักษาสัญญาฉันอยู่ในพระทัยนี่คือความเชื่อในใจไม่เคยทำให้ผิดหวังคำคืนจะไม่นิรันดร์พระคำจะต้องเป็นจริงจิตใจจะร้องสรรเสริญพระองค์มีพระเยซูกอดฉันด้วยรักมั่นคงจิตใจจะร้องสรรเสริญอีกครั้งพระสัญญามั่นคงพระองค์ทรงความซื่อตรงรักษาสัญญาอยู่ในพระทัยนี่คือความเชื่อในใจไม่เคยทำให้ผิดหวังพระสัญญามั่นคงพระองค์ทรงความซื่อตรงรักษาสัญญาฉันอยู่ในพระทัยนี่คือความเชื่อในใจไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่เคยทำให้ผิดหวังฉันเห็นพระองค์ทรงเคลื่อนภูเขาใหญ่ฉันเชื่อมั่นใจพระองค์จะทำเช่นนั้นอีกทรงมอบหนทางแม้สิ้นหวังทุกอย่างฉันเชื่อมั่นใจพระองค์จะทำเช่นนั้นอีกฉันเห็นพระองค์ทรงเคลื่อนภูเขาใหญ่ฉันเชื่อมั่นใจพระองค์จะทำเช่นนั้นอีกทรงมอบหนทางแม้สิ้นหวังทุกอย่างฉันเชื่อมั่นใจพระองค์จะทำเช่นนั้นอีกฉันเห็นพระองค์ทรงเคลื่อนภูเขาใหญ่ฉันเชื่อมั่นใจพระองค์จะทำเช่นนั้นอีกทรงมอบหนทางแม้สิ้นหวังทุกอย่างฉันเชื่อมั่นใจพระองค์จะทำเช่นนั้นอีก
เช่นนั้นอีกเราจะทำเช่นนั้นอีกเราจะทำเช่นนั้นอีกพระสัญญามั่นคงพระองค์ทรงความซื่อตรงรักษาสัญญาฉันอยู่ในพระทัยนี่คือความเชื่อในใจไม่เคยทำให้ผิดหวังพระสัญญามั่นคงพระองค์ทรงความซื่อตรงรักษาสัญญาฉันอยู่ในพระทัยนี่คือความเชื่อในใจไม่เคยทำให้ผิดหวังพี่น้องลอยฐานด้วยกันกับคนข้างเราอวยพรชีวิตของเขาเราอวยพรเส้นทางในชีวิตของเขาแล้วเราอวยพรซึ่งกันและกันเราต้องอวยพรกันกล้าที่เราจะอวยพรกันเจ้าเราอวยพรเส้นทางแห่งชีวิตของเราทั้งหลายที่นี่พระเจ้าเราอวยพรย่างเท้าที่เราเดินก้าวเข้ามาในประตูแห่งพันธสัญญาของพระองค์ประตูที่แม้ว่าบางอย่างพยายามที่จะทำให้เราสับสนพยายามที่ทำให้เราหวาดกลัวแต่เรารู้ว่าความจริงในพระเจ้านั้นพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำแทนเราแล้วเรากำลังเดินอยู่บนย่างเท้าแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์เราเดินอยู่บนเส้นทางที่พระองค์วางไว้ให้เราเดินพระเจ้าเพราะนั้นเส้นทางที่เราเดินอยู่บนเส้นทางของพระองค์นั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราผิดพลาดหรือล้มเหลวได้เราอวยพรอนาคตของเราพระองค์เจ้าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่วันนี้พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของเราแล้วเรามั่นใจว่าอนาคตของเราเป็นอนาคตที่สวยงามและเป็นอนาคตที่ดีเป็นอนาคตที่ถูกการจัดเตรียมไว้อย่างพร้อมบริบูรณ์เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่พระองค์บอกว่าเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับชีวิตพระเจ้าในวันนี้เราขอรับชีวิตในพระองค์เรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับอย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าเราอวยพรไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่วันนี้สายตาของเรากำลังผิดพลาดแล้วเรามองว่า
เรายังไม่ครบถ้วนพระเจ้าวันนี้เราขอเปลี่ยนมุมมองสายตาของเรากลับเข้ามามองในความเป็นพระองค์ที่พระองค์จัดเตรียมอย่างครบถ้วนสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามพระองค์เจ้าที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเราวันนี้เราจะมองให้เห็นพระองค์เราจะมองว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงนำเราอย่างชัดเจนพระองค์เจ้าแล้วเราไม่มีทางผิดพลาดในอนาคตของเราพระเจ้าเราอวยพรทุกอย่างที่พระองค์อนุญาตไว้ในชีวิตของเราครอบครัวของเราบ้านเรือนของเราการงานของเราพระองค์เจ้าทุกสิ่งนั้นอยู่ในพระทัยและอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเจ้าเราดีพอที่เราจะได้ครอบครองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในพระองค์พระเจ้าเราดีพอและเราถูกตั้งไว้เพื่อให้ครอบครองสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าแม้วันนี้ความบาปยังเกิดขึ้นความอ่อนแอยังคงอยู่ในเราพระเจ้าแต่เราสามารถบอกได้ว่าเราจะมีส่วนในพระลักษณะอันงดงามของพระองค์ได้เสมอในชีวิตของเราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้เราขอบคุณสำหรับพระชนะเราขอบคุณสำหรับพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในหัวใจของเราเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราได้มีโอกาสกับการที่เราจะได้หันกลับอีกครั้งหนึ่งในเส้นทางของพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราอวยพรสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตของเราพระองค์เจ้าในนามพระเยซูอาเมนอาเมน